Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับณความว่างเปล่าอันสมบูรณ์แบบที่หยุดนิ่งมาอย่างยาวนานแสงสว่างและความมืดได้ปรากฏขึ้นพร้อมกันล้อมประสานเข้าด้วยกันกลายเป็นหนึ่งเดียวณช่วงเวลานั้น The Absolute Being สิ่งมีชีวิตตัวตนที่สมบูรณ์แบบหรือพระเจ้าเขาได้ทำการแยกแสงสว่างและความมืดออกจากกันในฟากของแสงสว่างนั้น The Absolute Being ได้ทำการใช้แสงสว่างเหล่านั้นนำมาสร้างเป็นเหล่าผู้ส่งสารของพระเจ้าหรือเหล่าทูตสวรรค์ส่วนในฟากของความมืดนั้น The Absolute Being ได้ใช้ความมืดเหล่านั้นสร้างสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด8ตนพวกเขาทั้ง8นั้นถูกขนานนามว่า8จักรพรรดิโดย The Absolute Being หรือพระเจ้านั้นได้สร้างกฎเหล็กขึ้นมาว่าหน้าที่ของแสงสว่างและเหล่าผู้ส่งสารก็คือการปกป้องและรักษาสิ่งต่างๆเอาไว้ส่วนตัวตนของความมืดอย่าง8จักรพรรดินั้นก็มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือการทำลายล้างซึ่งด้วยหน้าที่ที่แตกต่างกันแบบนี้นั่นเองครับมันจึงทำให้แสงสว่างและความมืดต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกก็คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการต่อสู้ของเหล่าผู้ส่งสารของพระเจ้าและเหล่า8จักรพรรดิแห่งความมืดนั่นเองครับการต่อสู้ของแสงสว่างและความมืดนั้นดำเนินมาอย่างยาวนานมันยาวนานจนเกินกว่าที่จะคาดเดาได้จนในที่สุดครับทูตสวรรค์สมญานามชิ้นส่วนของเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างที่สว่างที่สุดได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าการต่อสู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่เขาจึงได้ถามคำถามเหล่านี้กับ The Absolute Being หรือพระเจ้าพร้อมทั้งเขายังทูลร้องขอให้พระเจ้าของเขานั้นมอบพลังที่จะสามารถเอาชนะเหล่าจักรพรรดิทั้ง8แต่ตัวของ The Absolute Being กลับนิ่งเงียบและไม่มีการโต้ตอบใดๆกลับมาเลยเมื่อเป็นแบบนั้นตัวของชิ้นส่วนของเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างที่สว่างที่สุดจึงได้ตระหนักขึ้นมาว่าการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนี้นั้นเนี่ยมันจะไม่มีวันจบลงอย่างแน่นอนเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นพระประสงค์ของ The Absolute Being หรือพระประสงค์ของพระเจ้ามหาสงครามที่เกิดขึ้นนั้นสำหรับพระเจ้าแล้วมันเป็นเพียงแค่ความบันเทิงของเขาเพียงเท่านั้นดังกฎที่ว่าเอาไว้ว่าทุกคนต้องบูชาตัวตนที่สมบูรณ์แบบทุกคนต้องเปล่งเสียงโห่ร้องของสงครามเพื่อตัวตนที่สมบูรณ์แบบทุกคนต้องให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อตัวตนที่สมบูรณ์แบบด้วยเลือดและชีวิตหากผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อฟังกฎเหล่านี้มันผู้นั้นจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกต่อไปเรื่องราวดำเนินมาจนในที่สุดครับชิ้นส่วนของเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างที่สว่างที่สุดเนี่ยก็ตระหนักได้ว่าตราบใดที่พระเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยสงครามก็น่าจะไม่จบอย่างแน่นอนดังนั้นตัวของเขาและเหล่าแสงสว่างเกือบทั้งหมดจึงร่วมวางแผนที่จะต่อกรกับพระเจ้าผู้สร้างของตนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อกบฏแต่ท่ามกลางแสงสว่างอันมากมายมหาศาลที่เห็นด้วยกับการก่อกบฏนั้นก็ได้มีแสงสว่างแสงนึงไม่เห็นด้วยครับแสงสว่างแสงนั้นก็คือแม่ทัพของกองทัพแห่งสวรรค์นามว่าเศษเสี้ยวของแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแอชบอนแอชบอนครับเป็นทูตสวรรค์เพียงตนเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้กับเหล่ากบฏที่มีอยู่มากมายมหาศาลแต่ถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเหล่าแสงสว่างที่ก่อกบฏได้ตัวของเขานั้นได้สิ้นชีวิตลงไปในสงครามของการก่อกบฏในครั้งนั้นแต่แล้วครับความลับที่แม้แต่ตัวของแอชบอนเองก็ไม่รู้นั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นในตอนที่เขาได้ตายลงไปนั้นได้ปรากฏพลังงานอำนาจมหาศาลบางอย่างขึ้นบนร่างกายของเขาซึ่งพลังนี้นั่นเองครับก็เป็นพลังที่ตัวของ The Absolute Being ได้ซุกซ่อนเอาไว้ในตัวของเขานั่นเองพลังอันมากมายมหาศาลเหล่านี้ได้แปลเปลี่ยนให้ตัวของแอชบอนสามารถแหกกฎเกณฑ์แห่งชีวิตและความตายได้ตัวของเขานั้นได้รับความสามารถในการปลุกเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนกลับมาได้ในรูปแบบของเงาและด้วยความสามารถนี้นั่นเองครับจึงทำให้แอสบอนเนี่ยสามารถชุบชีวิตเหล่าสิ่งมีชีวิตและทหารมากมายที่ตายในสนามรบกลับขึ้นมาเป็นกองทัพในฐานะกองทัพแห่งเงาของแอสบอนนั่นเองและเมื่อแอสบอนได้พลังใหม่มาแล้วนะครับตัวเขาก็ได้รีบมุ่งหน้าไปหา The Absolute Being เพื่อหมายมั่นว่าจะไปปกป้องผู้เป็นเจ้านายจากการก่อกบฏแต่เรื่องราวทั้งหมดมันก็สายเกินไปแล้วครับ The Absolute Being พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างนั้นได้ถูกคมเกี้ยวแห่งแสงสว่างที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือลอบทำลายเข้าซึ่งเขาก็ได้เสียชีวิตลงบนบัลลังก์นั่นเองเศษเสี้ยวแห่งแสงสว่างทั้ง7ที่ได้ทำการก่อกบฏสำเร็จนั้นพวกมันได้แต่งตั้งตัวเองให้กลายเป็นเทพเจ้าสูงสุดหรือในอีกชื่อเรียกนึงว่าเหล่าผู้ปกครองไม่หมดเพียงเท่านั้นครับพวกมันยังได้นำพลังที่หลงเหลืออยู่ของ The Absolute Being มาสร้างเป็นอาวุธที่จะใช้ในการต่อกรกับเหล่าจักรพรรดิทั้ง8
ที่มีพลังทัดเทียมกับพวกเขามาอย่างยาวนานซึ่งโดยความได้เปรียบของแสงสว่างที่ได้รับพลังมาหลังจากที่สังหาร The Absolute Being นั่นเองครับมันจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยสมดุลของอำนาจแสงสว่างกับความมืดนั้นเริ่มที่จะเอ็นเอียงไปที่แสงสว่างแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงเท่านั้นครับด้วยไฟแห่งโทสะที่มีต่อเหล่าผู้ก่อกบฏตัวของแอชบอนเนี่ยจึงเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้ในครั้งนี้และย้ายฝั่งจากทูตแห่งแสงสว่างมาเข้าร่วมกับความมืดจนในที่สุดครับเขาก็ได้ถูกขนานนามว่าแอชบอนจักรพรรดิแห่งเงาจักรพรรดิคนที่9จากเหตุการณ์การแทรกแซงและย้ายฝั่งของแอชบอนนั่นเองครับมันจึงทำให้ความได้เปรียบของเหล่าทูตแห่งสวรรค์นั้นหายไปกลับกลายมาเป็นการทัดเทียมกันเหมือนเดิมซึ่งตั้งแต่นั้นมาครับแสงสว่างและความมืดก็ได้ต่อสู้กันอย่างยาวนานอีกครั้งในมหาสงครามที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้นครับได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของแอชบอนอย่างมากเนื่องจากซากศพและดวงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในสงครามนั้นได้กลายมาเป็นกองทัพแห่งเงาของแอชบอนทั้งหมดมันจึงทำให้กองทัพแห่งเงาของแอชบอนนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆจนในตอนนี้ครับกองทัพแห่งเงาของแอชบอนสามารถเทียบเคียงได้กับกองทัพแห่งการทำลายล้างของจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างจักรพรรดิแห่งมังกรอันทาเรียสและด้วยการเติบโตที่มากมายมหาศาลและรวดเร็วของแอชบอนนั่นเองครับมันจึงเริ่มทำให้จักรพรรดิคนอื่นๆเริ่มที่จะหวาดระแวงในพลังของแอชบอนและแล้วครับสองจักรพรรดิที่เกรงกลัวในพลังของแอชบอนอย่างจักรพรรดิแห่งเพิงขาวและจักรพรรดิแห่งเขี้ยวอสูรนั้นพวกเขาทั้งสองได้ร่วมมือกันเข้าต่อกรกับแอชบอนหมายมั่นที่จะทำลายล้างกองทัพของแอชบอนครับเพื่อที่จะกำจัดความกลัวที่พวกเขามีต่อพลังของแอชบอนนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองจักรพรรดิจะพอต่อกรกับกองทัพแห่งเงาได้บ้างแต่พวกเขากลับไม่สามารถต่อกรกับแอชบอนจักรพรรดิแห่งเงาได้แม้แต่นิดเดียวจากการต่อสู้ในครั้งนั้นครับตัวของแอชบอนได้ใช้พลังของตนเองเนี่ยแปลเปลี่ยนให้จักรพรรดิแห่งเพิงขาวกลายมาเป็นข้ารับใช้ส่วนตัวของตนเองส่วนจักรพรรดิแห่งเขี้ยวอสูรนะครับตัวของเขาได้หลบหนีไปได้สำเร็จไม่หมดเพียงเท่านั้นครับอย่างที่บอกไปครับว่าทั้งสองจักรพรรดินั้นเนี่ยสามารถต่อกรกับกองทัพแห่งเงาได้บ้างมันจึงทำให้ในตอนนี้ครับกองทัพแห่งเงาของแอชบอนนั้นแทบจะล่มสลายไปเลยก็ว่าได้ในจังหวะที่กองทัพของแอชบอนกำลังอ่อนแอแบบนี้นี่เองครับเหล่าทูตแห่งสวรรค์ทั้ง7ก็ได้อาศัยจังหวะนี้ในการที่จะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาตัวของแอชบอนเนี่ยเมื่อได้เห็นเหล่าทูตแห่งสวรรค์ทั้ง7ไฟแห่งโทสะที่เผาไหม้อยู่ในจิตใจอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ลุกโชนขึ้นมาครับเขานั้นหวังที่จะเข้าต่อกรและต่อสู้จนตัวตายกับเหล่าทูตสวรรค์แต่แล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเหล่าทูตสวรรค์ที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นกลับคุกเข่าลงต่อหน้าเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าสำหรับเหล่าทูตสวรรค์แล้วเนี่ยแอชบอนก็ยังคงเป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ที่เหล่าทูตสวรรค์นับถืออยู่เสมอทูตสวรรค์ทั้ง7นะครับขอร้องให้ตัวของแอชบอนเนี่ยวางโทสะที่มีต่อพวกเขาลงไปเนื่องจากในตอนนี้ครับทั้งแอชบอนและเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยต่างไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาต่อสู้กันเองครับซึ่งเมื่อตัวของแอชบอนได้ฟังดังนั้นครับเขาก็โกรธอย่างมากนะเนื่องจากเหล่าทูตสวรรค์นั้นเป็นคนสังหารพระผู้สร้างหรือพระเจ้าซึ่งเป็นนายของพวกเขาลงไปเองแท้ๆแต่กลับมาพูดแบบนี้ซึ่งเมื่อได้เห็นตัวของแอชบอนบันดาลโทสะนะครับเหล่าทูตสวรรค์ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงออกมาว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างมากครับที่ต้องสังหารผู้สร้างหรือเจ้านายของตนเองลงไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดพวกเขาไม่ทำแบบนั้นเนี่ยสงครามแห่งแสงสว่างและความมืดมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่จบสิ้นซึ่งแอชบอนก็เข้าใจดีนะครับว่าสิ่งที่เหล่าทูตสวรรค์พูดออกมานั้นมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของพวกเขาจริงๆประกอบกับหลังจากที่เหล่าทูตสวรรค์พูดจบแล้วเนี่ยพวกเขาทุกตนต่างก็ขอร้องและทำความเคารพแอชบอนนะครับเพื่อที่จะให้แอชบอนเนี่ยยกโทษให้กับพวกเขาตัวของแอชบอนเมื่อเห็นดังนั้นครับเขาจึงเริ่มที่จะสับสนนะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจนะครับว่าเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรแต่อีกหนึ่งใจครับเขาก็ยังคงจงรักภักดีต่อพระผู้สร้างนะซึ่งด้วยความสับสนและไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเนี่ยเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะไปซ่อนตัวสักพักเพื่อพักฟื้นร่างกายและฟื้นฟูกองทัพเงาของตนเองครับโดยตัวของแอชบอนก็ให้เหตุผลในการหายไปในครั้งนี้ว่าเขาต้องการที่จะเฝ้ารอเวลาเพื่อที่จะแก้แค้นนะครับแต่ภายในจิตใจของแอชบอนนั้นผมก็เชื่อว่าเขาหายไปเพื่อที่จะได้ไปตกผลึกเกี่ยวกับความคิดนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีกับสงครามแห่งแสงสว่างและความมืดที่ดำเนินไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดนี้นั่นเองโอเคครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวจุดกำเนิดของจักรพรรดิแห่งเงาแอชบอนนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวการกระทำต่อจากนี้ไปของแอชบอนเนี่ยผมกล่าวเอาไว้ว่าจะไปทำในเนื้อเรื่องของผู้สืบทอดของจักรพรรดิแห่งเงาซงจินอูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะรู้เรื่องราวต่อไปเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับสุดท้ายนี่ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งเงาแอชบอนเนี่ยก็สามารถเขียนเอาไว้ได้นะครับภายใต้คอมเมนต์นะเอาล่ะสำหรับวันนี้อย่างไรผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ